ถวชาวบ้านตามท่านสวไปก็จะก็เป็นการต่อยอดของกลุ่มอาชีพแม่บ้านแล้วก็ไปเห็นการทำงานของเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำแล้วทำไมเขาถึงไม่เดินหน้าในภูเก็ตนะทำไมทำแล้วมันหยุดทำแล้วมันหยุดอะไรเงี้ยก็เลยบอกถ้ามีโอกาสสักวันนึงถ้าเราได้มีจับจุดตรงนี้ได้เราอยากจะสานต่อให้เขาไปถึงที่สุดแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาอยู่ตรงกองทุนซึ่งให้โอกาสสตรีมากเลยนะคะบอกว่าบางทีกองทุนแต่ละกองทุนที่เข้ามาเนี่ยที่เราเห็นไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากจะสุภาพบุรุษทั้งนั้นที่เข้าไปบริหารผู้หญิงก็จะทำนะคะแต่มันไม่มีโอกาสที่ได้ไปใช้ความคิดที่มันก้าวเหลือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตรงนี้เขาให้เต็มที่ให้โอกาสสตรีไงก็เลยว่าโอ้มันหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านที่เขามีไอเดียอยากจะคิดจะทำเนี่ยเขาก็บันเจิดเขาก็เสนอโครงการนู่นโครงการนี่มาแต่บางทีบางอย่างเรามองแล้วว่ามันไปไม่ถึงไหนแบบนั้นนะคะเพราะมันต้องอิงกับเขาเรียกอะไรที่ภูเก็ตนี่มันต้องอิงนักท่องเที่ยวด้วยนะแต่ละจังหวัดนี่พื้นอาชีพหรือพื้นความเป็นอยู่มันจะไม่เหมือนกันแต่ภูเก็ตนี่ถือว่าโชคดีมีการท่องเที่ยวเข้ามาที่จะมาซัพพอร์ตไอ้พวกกลุ่มสตรีได้ถึงนึกว่าโอ๊ยทำไมจังหวะเรามันได้มาอยู่ตรงนี้ได้ที่ได้สัมผัสกับชาวบ้านถ้าถามว่าลำพังเราอยากช่วยนะทุนเราจะให้ไปช่วยตลอดมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีอยู่แล้วแต่เมื่อรัฐบาลเขาเห็นความสำคัญของสตรีเขามายื่นมาตรงนี้เราเต็มที่กับมันได้ก็เลยแบบมันมีความรู้สึกที่ผ่านมามันเหมือนกับคนเดิมๆมาบ้างไหมมันก็จุกอยู่ที่เดิมมันไม่ยอมไปตรงไหนสักทีนึงไปที่ไรก็คนหน้าเดิมๆถามว่าตอนนี้มีคนหน้าใหม่ไหมมีแล้วเขาว่าหนูเขียนได้ไหมหนูทำนู่นได้ไหมบอกจะให้โอกาสเนี่ยบอกว่าทำมาเลยใครอยากทำอะไรให้ทำมาเลยแล้วก็เอามาพิจารณาอีกทีนึงถามว่าโครงการแต่ละโครงการเราไม่ได้ปฏิเสธนะให้หมดทุกโครงการนั่นแหละแต่ถ้าไม่ถูกก็คุณก็ไปทำมาใหม่เอาจนมันเข้าที่ว่าเห็นถ้าตำบลเห็นจังหวัดเห็นชอบคุณก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณเขียนไม่ดีไม่โครงการนี้ไปไม่ต้องไม่ใช่จะให้ทุกโครงการแต่แบบจะต้องขอดูก่อนว่าโครงการนั้นความเป็นไปได้มันมีไหมแล้วก็ช่วยเขาปรับช่วยเขาแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกนี่เราก็มีการจัดประชุมนะคะจัดประชุมเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยการท่านผู้ว่าไปเปิดการขับเคลื่อนให้นะคะว่าก็ให้คณะประธานแต่ละตำบลนะคะประธานแต่ละตำบลเข้ามารวมตัวกันตำบลละ5คน6คนเลยค่ะหรือว่าคุณที่ว่าจะมาช่วยคุณบริหารได้ก็ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันที่มูลนิธิกุศลธรรมทั้งหมดก็ตอนนั้นก็200กว่าคนที่มาประชุมกับเพื่อนนะก็มาฟังนโยบายเพราะว่าพอมารับตรงนี้ตัวเองก็มีโอกาสได้ไปเข้าประชุมที่กรุงเทพก็ไปรับนโยบายแล้วก็การเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ว่าจะมาเป็นประโยชน์ต่อภูเก็ตอะค่ะก็รับมาแล้วก็มาเปิดการขับเคลื่อนแล้วก็เอานโยบายจากกรุงเทพอะที่มันที่รู้แต่รู้ไม่ถูกต้องค่ะเอามาปรับให้เขารู้ว่าให้มันจูนให้มันตรงกันบางคนก็พูดอีกอย่างไปอีกอย่างแล้วมันคนละทิศทางค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่ว่าจะเป็นทิศทางเดียวกันแล้วค่ะแล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวตอนนี้ทางรัฐบาลเขาบอกว่าจะให้ประธานแต่ละตำบลเข้าไปอบรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพังงาก็คิดว่าหลังจากที่ประชุมขับเคลื่อนที่จังหวัดพังงาแล้วนะคะที่คณะตำบลไปแล้วนะคะก็จะกลับมาประชุมอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันแล้วก็เริ่มให้รับโครงการได้ตอนนี้เขาก็รับแล้วนะคะรับแต่ยังแค่พิจารณาอยู่ยังไม่ถึงกับว่าส่งมาถึงจังหวัดนะคะก็เริ่มมีแล้วอยู่ในระหว่างการเขียนโครงการแล้วก็รวบรวมโครงการรวบรวมโครงการแต่ทุกๆตำบลนะก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าขอให้ไปรับการอบรมที่พังงาอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งรัฐบาลเขาก็เลื่อนจากคน23 24ไปอีกก็เลยยังไม่มีกำหนดก่อนก็รอตรงนั้นก่อนจากตำบลแล้วก็ไปติดต่อทาบทามกับของอบต.ทุกที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณเขาเพราะให้ความร่วมมือดีมากเพราะว่าอาจจะเป็นนโยบายใหม่แล้วก็ทุกคนเห็นความสำคัญนะคะและสตรีก็มีโอกาสได้แสดงออกมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็ทุกตำบล นะคะอบต.หรือไอ้เขาเรียกอะไรอบต.กับเทศบาลให้ความสำคัญก็จัดห้องจัดอะไรให้อะไรเงี้ยส่ว
วนของจังหวัดนี้เบื้องต้นนี้ตอนนั้นไปทับทามอยู่ที่กศน.จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็เมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็มีโอกาสว่า อยากจะให้มันเป็นเอกเทศไม่อยากให้คือถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ดีเขาให้แค่3เดือนมันก็ต้องย้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาได้ที่ดูไว้นะก็คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยไอ้ตรงลงหนังเพลินอ่ะเขาบอกว่าถามว่ากองทุนมีตังไหมต้องบอกเลยไม่มีตังนะคือการใช้จ่ายเนี่ยมันเขาให้มาภูเก็ตนี่ก็โชคดีได้70 ล้านถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดเล็กๆจังหวัดอื่นเราก็ยังมีอำเภอที่น้อยประชากรก็ไม่มากไม่ถึง600,000อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เยอะนะคะแล้วก็งบสนับสนุนนี่20%ใน 20% ได้ 3% มาเป็นค่าใช้จ่ายบริหารใช่ไหมทั้งจังหวัดซึ่งถ้าเราจะไปใช้ของเราคนเดียวมันก็ไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงตรงนี้ภูเก็ตก็อย่างที่เห็นนั่นน่ะค่าใช้จ่ายมันสูงค่าครองชีพสูงมากค่าเช่าตึกก็แพงนะคะก็เลยบอกว่าตรงนี้หน่วยงานไหนที่จะมาแชร์กับเราได้มั่งเช่นSFL มั่งหรือกองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยถ้ามาแชร์กับเราได้เราก็แต่เบื้องต้นนี้ก็หาในทุนแล้วให้เขาช่วยออกให้เราที่ผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะก็ให้เราไปอยู่ตรงนั้นก่อนซึ่งถ้าอยู่ตรงนั้นได้มันก็จะถาวรไม่ต้องย้ายกันเรื่อยๆแล้วก็ชั้น2ชั้น3ก็สามารถเป็นห้องประชุมที่ไม่ต้องไปโรงแรมหรืออะไรคณะตำบลแต่ละตำบลสามารถมาหาเราได้ก็คิดว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอยากจะให้มันเกิดในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าการที่ไปประชุมกรุงเทพเขาบอกว่าอยากจะได้จังหวัดตัวอย่างนะว่าผ่อนชำระไม่ติดขัดหรือว่าสินค้าหรือว่าไอ้ที่เราผลิตออกมาสู่สายตาชาวบ้านหรือเป็นโอท็อปอะไรชนิดหนึ่งที่ว่าสามารถส่งออกได้หรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยก็จะเป็นจังหวัดตัวอย่างเรามุ่งหวังจะไปถึงตรงนั้นไงฮะก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดเพราะจังหวัดภูเก็ตเราก็ที่ผ่านมาก็ทำแล้วก็หายไปทำแล้วก็หายไปเพราะว่าเป็นเมืองที่ต้องยอมรับเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนจังหวัดอื่นอะที่ว่ารายได้ร้อยสองร้อยนี่เขามีค่ามากแต่ภูเก็ตร้อยสองร้อยนี่มันไม่รู้มันอยู่ไหนทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเขาสามารถใช้ไม่อยู่เปล่าประโยชน์อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรจบอยู่บ้าน200-300เดี๋ยวสามีก็หาให้ได้อย่างเงี้ยประมาณนี้แต่เราจะทำค่าตรงนี้ให้เขาเห็นน่ะทำยังไงเขาได้มากกว่า200จะคิดอย่างนั้นน่ะก็น่าจะทำได้อยู่การกู้ยืมนะฮะการกู้ยืมจะพยายามไม่รีบร้อนอันตรายมากเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนก็กลัวมันจะเหมือนอย่างอื่นแล้วมันไม่ต่อยอดนะฮะก็ตอนนี้หลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านเขาก็จะพูดถึงว่าเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำอะไรในภูเก็ตคิดไม่ออกให้ทางคณะกรรมการจังหวัดช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าจะทำอะไรแต่เชื่อมั่นว่าแต่ละตำบล นะและหมู่บ้านเขาก็จะมีความคิดของเขาแต่เขาไม่กล้าที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาก็เลยมีโครงการบอกให้แต่ละตำบล นะบอกว่าลองเข้าไปในหมู่บ้านตัวเองมีการประกวดขึ้นมาว่าใครมีสินค้าอะไรที่คิดว่าเจ๋งอ่ะให้ทำขึ้นมาประกวดกันแล้วก็เอาหนึ่งเดียวเข้ามาแต่ละตำบล16 ตำบลใช่ไหมถ้ามาได้1111แล้วก็มาคัดอีกทีนึงอาจจะเป็นหัวกะทิของภูเก็ตก็ได้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของสตรีไทยมากกว่านะคะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาไม่เคยคิดนะฮะว่าประเทศไทยจะมีโครงการนี้ให้สตรีได้ใช้ความคิดตัวเองได้บริหารได้บริหารเงินจำนวนมากอะค่ะแต่ละจังหวัดก็คิดว่าถ้าทุกคนพร้อมใจนะคะแล้วก็เห็นค่าของเงินที่เขาให้มานะคะไม่คิดนอกลู่นอกทางตั้งใจจะทำจริงๆไม่ว่าอาชีพอะไรนะที่เสนอขึ้นมาแล้วเราโครงการที่ทำนะคิดว่าสำเร็จนะคะค่อยๆหลายหมู่บ้านหลายตำบลเขาก็จะพูดบอกว่าถ้ามีสินค้าออกมาแล้วอะตอนนี้ทำมาแล้วที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเพราะตลาดเราจะพูดว่าตลาดไม่มีแต่จริงๆแล้วตลาดดีไม่ดีก็ขึ้นฝีมือของแต่ละหมู่บ้านที่ผลิตอีกนะคะเพราะมีโอกาสได้ไปที่เมืองทองที่ผ่านมาเนี่ยไปดูแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดที่เขาทำมานะฝีมือเขาดีมากต้องบอกว่าภาคใต้เรายังสู้เขาไม่ค่อยได้เพราะอาจจะแบบเป็นจังหวัดที่สบายนะภาคใต้เนี่ยมองแล้วแบบค่าครองชีพมันสูงจริงแต่รายได้เขาเยอะกรีดยางเขาก็ได้เยอะกว่าที่จะมานั่งทำไอ้พวกนี้แล้วใช่ไหมคะก็เลยคิดแบบว่าตอนนี้วางแผนไว้ว่า
ถ้าสตรีที่มีความสนใจที่จะในกลุ่มโอท็อปแม่บ้านเรานี่ฮะให้ตั้งใจทำสินค้าตัวไหนผลิตขึ้นมาเนี่ยขอให้ส่งตัวอย่างให้เราดูก่อนว่าต้นทุนเท่าไหร่เราจะคิดช่วยคิดคอสให้ต้นทุนเท่าไหร่ระยะเวลาทำถ้าทำรักต่อเนื่องได้ไหมอะไรอย่างนี้ฮะเราจะหาตลาดให้พอก็ตอนนี้ไปวางที่ได้พูดคุยนะอย่างเพื่อนๆที่ทัวร์ลงนะคะอย่างร้านพรทิพย์เนี่ยเพิ่งเพื่อนกันวางถลางอะไรอย่างนี้นะคะก็จะถามว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดคืออะไรถามเขาละเขาก็จะบอกเป็นพวกซูวีเนียร์เหมือนที่ว่าเราไปต่างประเทศอ่ะไปถึงแล้วก็จะซื้อของไปฝากญาติฝากเพื่อนเราจะไม่คิดจะซื้ออะไรแพงๆอยู่แล้วคิดที่จะเป็นของที่ระลึกของของจังหวัดเขาอย่างนี้ค่ะของประเทศเขาเหมือนมาภูเก็ตนี่อะไรเป็นสัญลักษณ์ภูเก็ตล่ะใช่ไหมคะไปที่พรทิพย์เนี่ยจะเห็นมันจะมีรถตุ๊กๆรถโพท้องมาเราเห็นไหมฮะเคยเห็นใช่ไหมฮะไม่ใช่ทำที่ภูเก็ตนะจริงๆอยากให้ภูเก็ตทำเป็นของภูเก็ตของภูเก็ตเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันบ้านเราไม่ยางก็เยอะน่าจะทำได้นะแต่ที่นี่ค่าแรงหรือว่าคนที่จะมาทำตรงนี้วันหนึ่งเขาได้ไม่กี่ตังค์เขาจะทำหรือเปล่าแต่ถ้ามีเครื่องจักรเครื่องมือมาช่วยที่สามารถผลิตได้จำนวนเยอะๆมันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าที่พรทิพย์เขาสั่งจากลำปางนะฮะซึ่งเขาไปแย่งซีนเราไปหมดจริงๆถ้าภูเก็ตถ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าเขาสนใจจะลองซาวเสียงหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่เขาสนใจเราจะหาวิทยากรลงมาสอนให้แล้วก็ให้เขาผลิตตรงนี้ออกมาเพราะว่าร้านขายของอะไรเงี้ยมันเขาขายเยอะมากเหมือนพวงกุญแจที่ทำด้วยผ้าก็ขายดีคือถ้าเอาแนวทางของภูเก็ตนะคะการบริหารของภูเก็ตก็อยากให้เหมือนกันนะคะว่ามันจะได้ไปทิศทางเดียวกันและจะสำเร็จไปพร้อมๆกันทั้งประเทศนะก็อยากให้ตามผลงานนิดนึงค่ะว่าเราไม่ใช่ปล่อยแล้วเราทิ้งเขานะคะปล่อยเสร็จแล้วก็ควรจะตามว่าเขาทำไปถึงไหนทำได้ไหมถ้าอันไหนที่เราส่งเสริมได้ควรจะส่งเสริมถึงเป็นโอท็อปชั้นดีได้เลยค่ะแล้วก็หาตลาดให้เขาด้วยอะไรนะคะก็คิดว่านะคะแต่ละจังหวัดเขาก็มีดีของทุกคนนะคะคิดว่าเขาก็ช่วยเหมือนที่ไปสัมผัสมาจากเชียงใหม่หรือว่าทางอีสานนะเขาก็เก่งค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทาง Facebook อยู่ว่าเขาทำอะไรไปถึงไหนยังไงค่ะก็คงจะต้องแลกเปลี่ยนกันไปอีกนานเพราะถามว่าตัวเองยังใหม่ไหมก็ถามว่าใหม่แต่เป็นคนมีความตั้งใจสูงมากกว่าทุกคนจังหวัดทุกจังหวัดก็มีดีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การทำงานก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะวัตถุดิบที่จะเอามาผลิตเพื่อจะเป็นโอท็อปแต่ละจังหวัดนี่ก็ไม่เหมือนกันของเราจะเน้นไปทางทะเลเน้นทางสวนยางเอาผลิตภัณฑ์อยากจะให้นะคะแต่ละจังหวัดดึงสิ่งที่ดีของตัวเองค่ะเช่นอย่างอีสานเขามีอะไรดีปีเกี่ยวผ้าไหมเขาก็ต้องมุ่งเน้นไปผ้าไหมอะไรอย่างนี้ค่ะทางเหนือมีอะไรดีก็ให้เขาหยิบวัตถุดิบของตัวของแต่ละจังหวัดเองขึ้นมาให้มันเด่นค่ะอย่างภูเก็ตนี่ก็มีเกล็ดปลาใช่ไหมคะกระเป๋าไอ้พวกนี้ค่ะก็เราจะทำยังไงให้เหมือนบาติกภูเก็ตก็ดังนะแต่มันดังแล้วมันแบบมันเยอะค่ะนอกจากจะมีอะไรที่มันเด่นเอามาทำเป็นผ้าปูที่นอนได้ไหมปลอกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาทำอย่างนี้ได้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทำเป็นเซตเลยขายเป็นเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอย่าไปมองข้ามนะคะเกี่ยวกับของเด็กวัยรุ่นนะคะเยาวชนของสตรีนะคะเด็กตอนนี้ความคิดของเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่อะค่ะเขาคิดอะไรเขาจะคิดแปลกๆคิดที่แบบแนวทางที่มันน่าจะเป็นไปได้เช่นผลิตภัณฑ์ที่พวกวัยรุ่นเขาใช้กันเขาคิดกันทำกันนี่ค่ะผู้ใหญ่ไม่สามารถมองมาที่เด็กได้แต่เด็กเขาสามารถมองเด็กด้วยกันได้ว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะขายได้นะอันนี้จะน่าจะทำได้มาปรับเปลี่ยนจากที่เขาซื้อแพงๆเอามาปรับเปลี่ยนอาจจะทำแบบนู่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายในกลุ่มวัยรุ่นได้มองเห็นศักยภาพของคนที่จะซื้อได้ด้วยนะว่าทำแล้วมีคนจะซื้อไหมอะไรประมาณเนี้ยจะจำหน่ายได้ไหมสมัยก่อนนี่พ่อแม่อาจจะห้ามเด็กอย่าไปคิดอย่าไปทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันอิสระมากขึ้นนะรุ่นเรานี่จะลำบากแต่รุ่นหลังนี่จะสบายแล้วพ่อแม่เห็นความสำคัญแล้วก็เด็กก็เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยจะทำยังไงช่วยพ่อแม่ได้ทำยังไงให้จะมีอาชีพตั้งแต่เด็กเด็กคิดอย่างนี้ก็มีเยอะนะแต่แต
แต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้โอกาสไม่ให้โอกาสแต่ตอนนี้ทางรัฐบาลถือว่ารัฐบาลมีความคิดที่ดีมากและเก่งมากเลยฮะแบบให้โอกาสเด็กเยาวชนตั้งแต่15ปีเด็ก15ปีถึง20ปีในความคิดนี่จะบันเจิดนะในความรู้สึกของตัวเองนะว่าเขาคิดอะไรจะมีแปลกๆใหม่ๆออกมาถ้าเราไม่ไปกีดกั้นปิดกั้นความคิดของเขานะเขาจะมีอะไรดีๆให้เราและส่งเสริมเขาได้อะไรเงี้ยอยากเห็นด้วยค่ะอยากเห็นสตรีกล้าแสดงออกเยาวชนนะคะกล้าแสดงออกแล้วก็มีความตัดสินใจได้ดีเข้มแข็งค่ะเพราะว่าบางคนขี้ขลาดขี้กลัวอย่างเงี้ยก็มันก็จะไม่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีแล้วเขาตัดสินใจตรงนี้แล้วมีผู้ใหญ่ประคับประคองคิดว่าไปได้สตรีนะทั้งประเทศนะคะอย่าว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอย่าให้เสียสิทธิ์ตัวเองนะคะตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะให้รีบมาสมัครนะคะถึงคุณจะไม่กู้ตอนนี้โอกาสสวัสดิการคุณก็ยังมีสิทธิ์อยู่เช่นถ้าสมมติว่าตำบลใดตำบลหนึ่งในจังหวัดของคุณนะคะจะตรวจสุขภาพหรือวัดสายตาหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสิทธิ์ที่จะได้ก็คือสตรีที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะก็เลยอยากจะให้เสียสิทธิ์ตัวเองตรงนี้ค่ะอย่างอาจจะไปวัดสายตาไม่ดีนะอาจจะแจกแว่นแจกอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าให้เสียสิทธิ์อย่าให้ไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนให้หมดเลยค่ะตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปส่วนผู้สูงอายุก็ยังได้รับอยู่นะคะอย่างเช่นแต่ละตำบลมันขึ้นอยู่แต่ตำบลใครตำบลมันที่จะเขียนโครงการขึ้นมาสมมติว่าอย่างเกาะแก้วเขียนโครงการขึ้นมาว่า อยากจะให้สตรีได้ตรวจกระดูกข้อเสื่อมอะไรเงี้ยทำเป็นโครงการว่าเนื่องจากผู้สูงอายุเยอะแล้วก็กระดูกไม่ค่อยดีอยากให้มาเช็คมวลกระดูกอะไรประมาณนี้เราก็จะจัดหาวิทยากรจัดหาหน่วยแพทย์ที่อะไรเงี้ยมาดูแลมาตรวจให้ได้ตามงบที่ขอไปสวัสดิการมีค่ะก็สวัสดิการที่จะช่วยเหลือไอ้ผู้สตรีทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกต้องใช้คำว่าสมาชิกนะคะต้องเป็นสมาชิกใช่ค่ะเราก็จะมีสวัสดิการให้สวัสดิการที่ว่าจะช่วยเหลือด้านสุขภาพหรือด้านที่ว่าส่งเสริมความรู้นี่ก็สวัสดิการเหมือนกันนะสมมติว่าตอนนี้อย่างกลุ่มอาเซียนที่เราจะถึงอยู่แล้วเนี่ยฮะก็อยากจะให้สตรีที่มีหลากหลายอาชีพอยากให้เขาเป็นภาษาก็เลยตอนนี้แนะนำอยู่ว่าแต่ละตำบลใครอยากจะเรียนให้ลูกบ้านหรือว่าสตรีที่อยากจะเรียนรู้ภาษาให้ทำโครงการขึ้นมาคุณจะเอาภาษาอะไรเราจะหาวิทยากรลงไปสอนให้อย่างเช่นคนที่นวดชายหาดหรือนวดแผนโบราณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับงานสตรีพวกแม่บ้านอะไรเงี้ยก็ให้มาเรียนได้ต้องพาณิชย์ที่เชษฐ์วงศ์นะครับก็ทีมงานของกองประชาสัมพันธ์กรมการประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาทิชาท่อทิพย์เป็นกองทุนพัฒนาสตรีระดับตำบลแล้วก็ระดับจังหวัดค่ะโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่รัฐบาลเขาให้มาคือในกลุ่มของดิฉันทำอาชีพอยู่ก็คือเกี่ยวกับน้ำพริกกุ้งเสียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลเขาให้มานะคะส่วนมากของกลุ่มแม่บ้านในตำบลเขาก็ทำโครงการกันอยู่แล้วแต่ทีนี้รัฐบาลเขาให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเป็นความสำคัญของกลุ่มอาชีพมากเลยค่ะจะได้ไปต่อยอดตรงนี้ที่กลุ่มเขามีอยู่แล้วบางกลุ่มเขาก็ทำอยู่แต่บางกลุ่มเขาก็มีเงินทุนไม่พอค่ะอาหารทะเลแปรรูปมันก็มีหลายๆอย่างค่ะจะเป็นปลาชิงช้างอบสมุนไพรหรือว่าน้ำพริกกุ้งเสียบหรือว่ากุ้งเสียบอบสมุนไพรแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งแห้งมีไตปลาหลายๆอย่างค่ะถ้าได้งบของกองทุนพัฒนาสตรีก็จะเอาไปทำแพ็กกิ้งให้สวยๆแล้วก็ไปทำสติกเกอร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะสำคัญมากสำหรับกลุ่มสตรีนะคะที่รัฐบาลให้งบมาของกลุ่มสตรีจะได้ไปต่อยอดจะได้ไปทำโรงเรือนหรือว่าทำ
แพ็คกิ้งให้สวยๆแล้วต่อไปประมาณ3ปีข้างหน้านะคะอาเซียนอย่างเช่นอาเซียนเข้ามากลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีก็จะได้ไปต่อยอดตรงนี้ขอบคุณรัฐบาลมากค่ะสำหรับท่านนายกเพราะท่านเป็นนายกผู้หญิงที่เข้าใจของกลุ่มสตรีด้วยกันนะคะดิฉันเป็นตัวแทนของคนหนึ่งเหมือนกันค่ะขอขอบคุณรัฐบาลมากๆนะคะแล้วก็ท่านนายกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ